ัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบครับวันนี้มันมีอะไรพิเศษนิดนึงนะทุกคนก็คือมันมีกลุ่มแก๊งซุปเปอร์คาร์นะครับเราออกมาก่อนแล้วไปยืนมาเยือนเยี่ยมเยือนนะครับเกาะสมุยของเราน่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าไม่ค่อยมีนักเท่าไหร่นะเพื่อนๆที่เป็นซุปเปอร์คาร์ประเภทรถยนต์เนี่ยมาเที่ยวในเกาะก็เลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูตอนนี้เขามาปักหลักกันอยู่ตรงบริเวณ Fisherman Village นะครับหรือว่าบ่อขุดตัวนี้นี่ก็พาแอดมินด้วยก็เจ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับคนนี้มีความตื่นเต้นมากเลยอยากจะมาดูให้ได้ครับแต่เลยต้องเสร็จจากงานก็มาพามาเลยนะครับทุกคนระวังสังคมก้มหน้ากำลังก้มหน้าดูโทรศัพท์ไม่มองทางเดี๋ยวเจอแอดมินเนี่ยเหมือนโดน10ล้อชนนะครับเดินจับมือควงแขนแม่น่ารักจริงๆเจอแล้วครั้งแรกครับเหลืองๆไกลๆโอ้เด็กไม่เคยเล่นนะนี่คือรุ่นอะไรครับคุณลูกไม่เคยเล่นมันก็อันแล้วครับไม่เคยเล่นคือมันรู้มาแต่ไกลเลยนะจริงเหรอไหนเปิดตรงนั้นลูกถ้าเป็นจะถ่ายวิดีโอใช่ไหมนั่นแหละถ่ายได้โอ้โหปึ้มลองยืนใกล้ๆดิยืนใกล้ๆดิมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปแผนที่เกาะสมุยด้วยติดจริงกลุ่มแก๊งชื่อกลุ่มแก๊งสติดคิงนะครับเนี่ยชื่อบูเบ้บอกสีเหลืองแต่ว่าเป็นเร็วเพิ่มยืนคู่ยังไปเดี๋ยวไปยืนไปเก็บภาพบรรยากาศบอชอบแมคลาเรนเชิญบอชอบแมคลาเรนแล้วเหรอโอเคเชิญงั้นเราเชิญด้านในกันต่อนะครับคุยกันยาวๆเพื่อนๆอัดกันยาวๆภาพความสวยงามนี่ก็คงจะจัดเต็มนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ก็ความคมชัดระดับ 4K ระดับ 60 เฟรมเรทจัดกันไปเลยนะครับสวยๆครับสีสันนี่ระดับ10บิตนะทุกคนได้สีครบแน่นอนGTR โอ้นี่คุณลูกบอกนะครับว่า GTR กับตันยังรู้ว่ายังดูตาไม่ออกเลยครับนี่ก็แมคคาเรนเหมือนกันใช่ไหมสไตล์เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอลังการขอสัมผัสสักนิดนึงให้ความละมุนมือมากfeeling good นะครับ feel good โอ้โหอันนี้คื
ลัมโบกินี่ใช่ไหมแม็ก2,000ลัมโบข้างหน้าอ่านี่แม็กอะไรเหมือนกันโอ้แต่แม็กอะไรนี่คนขับเยอะนะเพราะว่ามันดูสวยเอาราคาถูกกว่าแลมโบแต่ให้ความแบบละมุนมากไม่ทันเล่นโอ้คันนี้สุดๆดำขาวเดี๋ยวจะไปดูคันนี้ก็สวยนะใครชอบสีเขียวสดใสแต่พรุ่งนี้คงจะโดนล้างซะหน่อยละวันนี้เขาจะมาโชว์วันแรกนะครับเพิ่งเดินทางมาขึ้นจากเรือเฟอร์รี่มาก็จะมีฝุ่นมีอะไรนิดหน่อยกลมบุกกลมบันแต่พรุ่งนี้นี่น่าจะโชว์จัดเต็มน่าจะผ่านการล้างพรุ่งนี้คาแคในสมุยนี่ก็รับหนักไปเลยนะครับ นี่โอ้โหดำขาวนี่เป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวฟ้าวมากทุกคน TDR ไหนไหนโอ้โหนี่ก็แลมโบนะครับคันนี้มองเห็นด้านในชัดเจนขอสัมผัสนิดนึงครับโอ้ยขอบคุณมือทุกคนสีส้มขออนุญาตเจ้าของนะครับขออนุญาตเจ้าของนะครับอยู่ขนาดไหนครับอยู่ขอสัมผัสนิดนึงบอกสวยพิธีกรบอกสวยว่าบอกสวยคนนี้เหรอพี่เที่ยวคนนี้ใช่ไหมโอ้นี่เที่ยวได้ทั้งปีไม่ได้มีดีแค่ทะเลน่ะ310 องศาคันนี้นิสสันนะทุกคนเอาประมาณนี้นะครับแต่เขาสวยมากเลยอ่ะเป็นสปอร์ตซูเปอร์คาร์ของนิสสันนะครับรถตลาดนะครับแต่ว่าให้ความแบบสวยงามมากดูล้อจัดหนักจัดเต็มแลมโบหูดำมิบเลยแลมโบดำขอสัมผัสแลมโบอีกทีฟีลลิ่งกูดพอร์ชแน่นอนอยู่แล้วหรูอันนี้เฟอร์รี่โลโก้มาเห็นชัดเลยใกล้โอ้เฟอร์รารี่คันหน้าโอ้สีแบบกระชากใจมากสีเทาดำเฟอร์รี่แดงแล้วก็ลามอสใช่ใช่แล้วก็เฟอร์รารี่เทาดำโอ้อย่างสวยปุ๊บเว้ยอ๋อเดี๋ยวไม่เห็นหน้ากับตันเลยขอคู่กับเฟอร์รารี่แดงครับในตำนานไปลองนี่ไงไทยอยู่สวยมากเลยเทาดำนี่ยังไม่ได้ล้างนะทุกคนนะถ้าล้างนี่จะแจ่มกว่านี้เยอะจริงๆอ่ะสีเขียวนะนี่ยี่ห้ออะไรอ่ะLamborghini ครับอ๋อ Lamborghini สีม่วงLamborghini ต่างจาก
ต้องตั้งใจจริงๆนะถึงได้สีนี้จับได้เหรอจับได้ขอจับเขียวสะท้อนเลยมองจากในกล้องสวยแบบอลังเป็นรถของเล่นในฝันเลยมันรถบังคับของเล่นในฝันเลยพี่ยอกี่สิบล้านแล้วคันนี้โอ้แพงนี่แน่ใจว่า20 20หรือ30เนาะคันนี้เดาราคายากพอสพอสลี่สีขาวสวยแบบรูหราน่ารักนะฮะแฮนด์เมดกับสีจริงๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะทุกคนจะเน้นเศษสีให้ด้วยนะสีออกมาแบบนี้เลยทุกคนไม่ได้ตกแต่งนะครับคลิปวิดีโอนี้ไหนเขาอ่ะแมคคาเรนอีกครั้งนึงครับในสไตล์แมคคาเรนนี่เขาจะแบบว่าออกเป็นแนวแบบแนวอวกาศนิดนึงคุณเดี๋ยวเราไปแต่เอานี่เดี๋ยวนี่ไปเก็บก่อนจะโรสโลอีกคันนึงนะถ้าเปิดเครื่องปุ๊บมันจะโผล่นี้ปุ๊บแน่ทุกคนอันนี้เจ้าของกดให้โผล่สักหน่อยก็ได้แหมเข้าใจแฟนรู้หลานะทุกคนสไตล์เจ้าพ่อนิดนึงนะครับจะเป็นใช่นะฮะนี่เครื่องนี่จัดเต็มสวยมากเลยเครื่องซีโซนะครับเฟอร์รารี่ตัวนี้
เนยดูดิโอ้ยดูเครื่องเอ็มคลิปนี้น่าจะยาวโหยังไม่สุดยังไม่สุดเดี๋ยวไปดูแอดมินก่อนหายไปไหนไม่รู้กับเจ้าปื้มอุ้ยมีพิตตี้ยืนหน้ารถขอบคุณสเตจคิงอีกครั้งนึงนะครับที่ได้ให้ชาวสมุยได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับขอคุณมากนะครับฝรั่งก็ตื่นตาตื่นใจไปด้วยโอ้คันนี้เปิดกระจกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นข้างในกันเฟอร์รารี่นะครับสวัสดีครับป๋าขับมาไกลเหนื่อยไหมครับป๋าเฟอร์รารี่นะครับรุ่นนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็นออริจินอลตรงออริจินอลแต่ยังคงให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตรุ่นใหม่กับโซนเนี้ยโซนด้านหลังดูแบบแข็งแกร่งบึกบึนเหมือนเช่นเคยนะครับให้ความรู้สึกกับนั้นก็ไม่ใช่คนที่รู้เรื่องรถซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยมากนะครับทุกคนแต่ด้วยความแบบเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอดไม่ได้นะครับที่จะต้องมาดูให้ได้เหมือนกันเปิดกระจกให้ดูคันเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องมีคนดูแหละเพราะคนผู้ค้างขนาดนี้นะพอสอีกคันนึงนะสีขาวพอสขาวเยอะนะตรงนี้สไตล์สีขาวดำนี่ก็ดูคลาสสิกอ่ะลูกอ่ะไปดูลูกผมอยากเห็นรถของคันนี้อย่างเดียวมันยาวเห็นรถของรถบัสครับผมสตาร์ทเครื่องโชว์นะครับไปดูป๋าครับสวัสดีครับผมป๋าคันไหนครับดีครับมานานยังมากับปูครับอยากผมไม่อยากสีส้มหรือสีเหลืองสีส้มโอเคครับขอบคุณครับพี่
ของแกสีส้มเขาบอกว่าของแกสีส้มเขาก็เข้าใจว่าสีเหลืองใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะกดต่อแล้วก็เนี่ยอุ้ยบุญอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงมีเสียงโอ้เสียดายเดินเลยมาแล้วผมว่าจะจบคลิปแล้วคนนะมีอะไรมาให้ตื่นเต้นเนี่ยไม่รู้เลยพี่มากนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะอัปเดตลงไปให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องใหม่มาแล้วพร้อมที่จะออกไปลุยกันย่างอย่างเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็แอดมินแล้วก็เจ้าลูกชายตัวแสบนะครับหาไม่เจอแล้วตอนนี้ไม่อยู่ไหน เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทีนี้นะฟอร์ลารี่ทีบลอนด์นะสวย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 GT, GT.